ค่ะก็เดี๋ยวในเลคเชอร์นี้นะคะ,ะจะพูดพี่จะพูดถึงในเรื่องของ q u t n n e o u s m a n i f e s t a t i o n ของในโรคของทางโรคหัวใจก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดของในตัวโรคเยอะเพียงแต่ว่าจะ ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละโรคของทาง c a r d i o อโลจีนั้นมีมีภาวะการสแสดงทางผิวหนังอะไรบ้างที่จะเป็นคลูที่ทำให้เราช่วยในการวินิจฉัยโรคนั้นนะคะจริงๆแล้วโรคทางผิวหนังกับทางหัวใจเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างเยอะมากอันนี้เป็นตารางที่เอาให้ดูว่ามันก็มีหลายกลุ่มโรคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Genetic i n น e c t คชันออโตอิมูนเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆอีกตั้งมากมายซึ่งณวันนี้ในเวลาครึ่งชั่วโมงก็คงจะไม่สามารถพูดได้หมด พูดให้ฟังบางโรคที่คิดว่า,าสำหรับน้องๆก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ใช้ในการทำข้อสอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันทั้งหมด12โรคจะเริ่มจากโรคที่12ก่อนนะคะเราจะนับถอยหลังไปด้วยกันนะคะอ,อันแรกก็คือโรคของ acute rheumatic fever ตัวโรคนี้น้องๆทราบกันดีว่าเป็นเรื่องของ d e l a y m o o n reaction นะคะจากการติดเชื้อกลุ่ม A เบต้าสเตปโตของคัสอินเฟคชันแล้วได้รับการรักษาที่ไม่ complete นะคะก็จะทำให้เกิดเรื่องของอิมมูนเรียกชันตามมาแล้วก็เกิดการครอสเรียกชันกับตัวโฮส ร่างกายของเราเนอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิวโรเซลนะคะก็ทำให้เกิดไซเดนแฮมคอรียตามมาหรือว่ามีการครอสเรียคชันกับตัวไมโอซินคา์ดแอคโปรตีนก็จะทำให้เกิดเรื่องของคา์ดแอคอินวฟเมนตามมานะคะซึ่งในเรื่องของคา์ดแอคเนี่ยจะเป็นได้ถูกอันเลยทุกส่วนเป็นแพนคาไดติสได้ถูกชันเลยนะคะและอีกอย่างก็คือทำให้เกิดเรื่องของทิชูอิน a ฟลเมชันคนไข้จะมีไข้มีอาไทยิสปวดข้อแล้ว ก็มีเรื่องผื่นคือ erythema marginatum นะคะมี subcutaneous n o d u l e ขึ้นมาได้แล้วก็มี l a บที่ผิดปกติก็คือ ESR CRP ที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะคะดังนั้นเมื่อเราเห็นคนไข้สักคนหนึ่งที่มีอาการแสดงดังกล่าวน้ออาจจะต้องคิดถึงในโรค acute rheumatic fever ด้วยภาพทางด้านขวามือนี้ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างทาให้เข้าใจได้ โรคได้ง่ายนะคะคือคลยทีเรียในการแดกคือโจนคลยทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนเขาวาดรูปเอาไว้ J ก็เหมือนเป็นจอยใช่ไหมคะโอนี่ก็เหมือนเป็นหัวใจ N ก็โนดูสับขีทเนียสโนดูอ no ี e, ก็อีทิมามาจีนาตุมเอก็เป็นไซเดนแฮมคอรเรียอันนี้ก็ถ้านึกไม่ออกเนี่ยนองนึกคาว่าโจนแล้วก็ลองนึกดูว่า เข้ากับโรคนี้หรือเปล่าหาค่ยทีเรียอื่นๆซึ่งก็จะมีไมเนอร์ค่ทเรียมีเรื่อง ESR fever, ESR ที่สูงขึ้น C R P ที่สูงขึ้นมีเรื่องปวดข้อนะคะแล้วก็มองหาผื่น2อ,อย่างอย่างที่ได้บอกไปจริงๆในเรื่องของผื่นทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไม่ได้เป็น เป็นลักษณะอาการทางแสดงทางผิวหนังที่เจอได้เยอะมากในโร่งนี้แต่ว่าเป็นคลูช่วยได้ดีที่มากมาจินาตุ้มเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่คันนะคะเป็นลักษณะของเซอร์พิจินเนสโพลีไซคลิกอน e ูราอิลับชันก็เป็นเหมือนวงแหวนโคง้โคงๆขอบกลมนะคะแล้วผื่นจะขยายออกแล้วก็มีการเคลื่อนที่ได้จะเห็นว่าในรูปเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบขีดเส้นเอาไว้แล้วก็เวลาผ่านไป1-2ชั่วโมง ผื่นก็จะเคลื่อนที่ไปได้อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ถ้าน้องเห็นคนไข้แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าน้องอาจจะขีดเส้นที่บริเวณขอบแบบนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่สําคัญอีกอย่างคือผื่นโรคเนี้ยจะไม่ค่อยเจอที่หน้าจะเจอที่ตัวเป็นหลักนะคะแล้วเวลาที่อาบน้ําหรือว่าโดนน้าร้อนเนี่ยผื่นจะเข้มขึ้นได้ลองถามคนไข้ดูและที่สําคัญเมื่อไหร่ที่มีผื่นแบบนี้แล้วเนี่ยผื่นอาจจะหายได้เองหรือว่า persist หลังจาก treatment ไปแล้ว จนสิ้นสุดการทีทเมนต์ผื่นก็อาจจะยังไม่หายได้นะคะอันนี้ต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องผื่นของอีธิมามาจินาตุ้มลักษณะอย่างเงี้ยอาจจะต้องแยกกับหลกัหลกๆก็คือเ er อ t ร c ติคารียหรือเ er อ t ร c ติคารียวาสคุไรติสนะคะซึ่งคนไข้ก็อาจจะต้องมีอาการคันหรือว่าเ er อ t ร c ติคารียวาสคุไรติสก็อาจจะมีอาการเจ็บ ร่วมด้วยมีไข่อะไรร่วมด้วยและอีกอันนึงที่ต้องแยกก็คือดีทิมาไมาแกรนนะคะอันนี้จะมีลักษณะของ blue eyes ซึ่งก็จะเห็นมีตามีจุดตรงกลางนะคะก็เป็นคลินิคข้อทายอย่างหนึ่งของ Lyme disease อันนี้ก็เคยออกข้อสอบน้องๆใช่ไหมคะก็พวกนี้ก็ต้อง d i f f e r e n t i a t e ส่วนเรื่องของ subcutaneous n o d u l e ในโรครูมาติกฟีเวอร์เนี่ยก็มักจะไม่มีอาการเหมือนกันแล้วผื่นก็มักจะอยู่ที่บริเวณบ o n y p r m i n e n c e นะคะ ขนาดก็มีตั้งแต่มิลลิเมตรถึงเซนติเมตรเป็นต้นไปก็พอขึ้นแล้วก็อยู่นานเหมือนกันก็ถ้ามาดูตามลา์เนี่ยก็จะเห็นว่าอีทิมามาจีนาตุ้มจะมาค่อนข้างเร็วภายในสัปดาห์แรกหรือเดือนแรกได้เลยแต่ว่าโน้ตดูจะค่อนข้างมาช้านะคะเมื่อเทียบกับอาการแสดงอย่างอื่นค่ะต่อไปโรคที่11นะคะ IE Infect i v e endocarditis นะคะ เราวินิจฉัยโรคงนี้จาก modify Duke criteria ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่า c l i n i c a l s i g n ของทางผิวหนังก็มีมีส่วนสำคัญในการวินิจฉัยก็เป็น minor criteria อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของ vascular phenomenon แล้วก็ immunologic phenomenon โดยที่ vascular phenomenon ก็อาจจะเป็น c o n u n c t i v e hemorrhage มี gen velation มีเรื่องของ arterial e m b o l i ไปตามอวัยวะต่างๆนะคะส่วน immunologic phenomenon ก็จะหลักๆก,ก็จะมี osler กับหลอด p ปอ ะะการที่เราเห็นคนไข้ไอ e สักคนหนึ่งมีผื่นที่ผิวหนังเนี่ยก็จริงๆแล้วผื่นในโรคไอมันเกิดได้จากพาโทโลจีหลายๆอย่างจะเป็นเอ็มโบไลทอมโบซิสหรือโฟคอวัตคลติสก็ได้แล้วแล้วมันส่วนใหญ่จะเจอในเล็บไซ เล i ไซอินเฟ t i v ฟเอนโดคา d i ติสนะคะก็ต้องระวังเพราะว่าการที่คนไข้มีผื่นเนี่ยก็เป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าคนไข้เพิ่มลิสต์ที่อาจจะเกิดในเรื่องของซีรีบอลเอมโบไลได้แต่เขาก็บอกเอาไว้ว่ามันไม่ได้เพิ่มมอร์ทัลิตี้อะไรนะคะเจนเวลิชั่นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกให้เราคิดเอาไว้ว่าคนไข้น่าจะมีในเรื่องของ เอ็กซ์ต l ร b ซิลิโอบเ e มโบไลเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ถ้าผื่นที่เราเห็นมากกว่าเพ t ิกเซียก็คืออาจจะเป็น p พ r ร์เพ a r เป็นปื้นใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเพราะมันเป็นครูอย่างหนึ่งในการบอกว่าเว e จเตชันในคนไข้คนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้เรื่องของสป i ินเตอร์เฮ r มเรจก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงถ้าพูดถึง IE ลักษณะก็จะเป็น o ลอ i t u d i n n l streak นะคะอยู่ Under Nail Plate ตามแนวยาวนะคะอาจจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลก็ได้เกิดจากอะไรอันนี้เกิดจากเรื่องของ c a p i l l a r ไ i ตแล้วก็มีเรื่องของ Vasculitis หรือเกิดจาก Microemboli ก็ได้นะคะก็ไม่ได้นอนสเป c ิฟิ c ไม่เป็นนอนสเป c ิฟิ c ไม่ใช่ s p ปซ i f i กสายกับ IE เรแล้วเจอไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราสามารถที่จะเจอในโรคอื่นๆที่ขึ้นโช์นี้ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเห็นสเตนเต e m o ตรงบริเวณที่ proximal nail fold ก็จะบอกได้จะ p x o x i m n l n a i l plate จะช่วยบอกได้ค่อนข้างที่จะ specific กว่าว่าเป็น IE มากกว่าการเห็นที่ distal nail plate นะคะ splinter hemorrhage ก็ดังแสดงนะคะก็ ส่วนอย่างอื่นที่อาจจะเจอได้ก็คือในเรื่องของเน u โรอินฟ r c t i o n raction, เพราะว่าเกิดการ e m b o l บแล้วก็มีอาจจะมีวั s c u ล i ติสที่บริเวณดิจิต a ลเวสเซลนะคะคนไข้อาจจะมีเรื่องของ p e t ิ c เซียเพอร์เพที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ตัวหรือว่าตามมิวโคซที่ตารวมทั้งใน i n t ท r าออ l ลอกคาบิ ity, ร่วมด้วยนะคะ อันนี้ถ้าพูดถึง IE ก็ต้องพูดถึง n e w a y กับ Osler ใช่ไหมคะสองอย่างนี้แยกกันได้ยังไงก็โดยหลกัหลกๆถ้า Genway by location คือที่พูดในสไลด์นี้จะเป็น c o m m o นนะคะมอสคอมมอนก็คือมักจะเป็นที่บริเวณพาร์มโซทีนาไฮโปทีนาก็คือพูด,ดง่ายๆว่าอยู่ตรงกลางๆมือแล้วก็มักจะ เกิดในคนไข้ที่เป็น Acq IE มากกว่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเจ็บร่วมด้วยส่วนถ้าเป็นสเล l e r มันก็จะอยู่ตรงปลายเป็นหลักนะคะแล้วก็สเล l e r ก็จะเจ็บนะคะอันนี้ก็ที่บอกไปว่ามันก็คือ c o m มอนแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่เป็น uncommon เช่น Gen V บางทีเราพบที่ปลายนิ้วได้แต่ก็ไม่เยอะแล้วสเล l e r บางทีเราก็พบที่บริเวณ central f a c ของพาม กับโซก็ได้เหมือนกันนะคะการเค้าเจอเนี่ยคือถามว่าจริงต้องทำสกินแบลคซี่ไหมก็อาจจะไม่ได้จำเป็นแล้วก็ดูไขเทเเลียอย่างอื่นแต่ถ้าเราพูดถึงในแง่ของการทำสกินแบลคซี่แล้วไปส่งเ o าะเค้เก็จะพบว่าโพซิทีฟเชื้อเนี่ยก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นเจนเวล t ชันมากกว่าออสเลอร์นะคะอันนี้ IE ก็อย่าลืมถ้ามีคนไข้เรา ก็ลองดู modify d u k e criteria มองหา vascular phenomenon นะคะแล้วก็มองหาในเรื่องของ immunologic phenomenon mm hmm. ที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือการตรวจตานะคะเพราะว่าคนไข้ก็จะมีเรื่องของ retinal hemorrhage ได้ที่บริเวณตาเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า r o อ t s p t t ก็คือตรงกลางมันจะเพลนะคะแล้วก็มี hemorrhage รอบๆเป็นสีแดงดังรูปนะคะ ต่อไปเรื่องที่10นะคะสูโดแซนโทมาอีลาสติกุมหรือตัวย่อคือ PXE นะคะตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของเรื่องของแคลเซียมนะคะก็จะทำให้เกิดแคลเซียมไปเดิพสิด ที่บริเวณ e l ล s สติกทิชชูซึ่งออลัตติกทิชชูก็จะมีในอวัยวะต่างๆมากมายถ้าเป็นที่ผิวหนังเราก็จะเห็นลักษณะเป็นตุ่มสีเหลืองอมส้มนะคะซึ่งถ้าดูตรงนี้ที่คอใช่ไหมคะก็ดูคล้ายๆหนังไก่เราก็จะเรียกทรายนี้ว่าเป็น plaque chicken skin นะคะก็ให้ระวังส่วนใหญ่อรอยโรคนี้มักจะอยู่ที่บริเวณ flexural area อยู่ที่บริเวณคอเป็นหลักนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังอาจจะเกิดความผิดปกติที่บริเวณ El ลาสติก ไฟเบอร์ iber, ที่อยู่บริเวณคอรอยที่อยู่ในตาด้วยนะคะ uh, ตรงบริเวณที่เราเรียกว่าบรู m e m b เบร e นะคะตรงนี้ก็คือเกิดการดับเจิได้มันก็จะทำให้เกิดแองจิโ Streak อันนี้เราก็ต้องตรวจตาเหมือนกันใช่ไหมคะถึงจะเจอดังนั้นเราก็จะเจอว่ามีจอประสาท มันแตกแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเทาๆแบบในรูปนะคะคอมเคชันที่อาจจะเจอร่วมด้วยได้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบริเวณเวสเซลเราก็มีอลาสติกไฟเบอร์เหมือนกันคนไข้าอาจจะมาด้วยเรื่องของพรีเมชชัวโครน a นารีดีซีสได้มาด้วยไมโทวัลโพเลปส์ apse, หรือว่ามาด้วย GI b l e บลดิงได้ต้องระวังส่วนใหญ่เราก็จะเจอคนไข้เซตติ้งที่มักจะมาในข้อสอบเราก็คือเป็น MI in the y o เด g ใช่ไหมคะเป็นแบบตั้งแต่อายุ แล้วก็บางทีมาด้วย e ั c a r d i ค c เดกเลสได้เลยแล้วก็เจอผื่นลักษณะอย่างนี้ตรวจตาแบบนี้ก็ให้น้องนึกถึงภาวะนี้ด้วยนะคะอันนี้ถ้าเราเจอคนไข้ในชีวิตจริงก็อย่าลืม Investigation มองหาว่าเขามี bleeding ที่ไหนหรือเปล่าส่งตรวจ CBC UAS ดูออก้าบาัดแล้วก็นอกจากนั้นเนื่องจากคนไข้มีร s สของการเกิด cardiovascular event อยู่แล้วเราควรจะต้องมองหาว่าเขามี P-exiting อะไรหรือ a c r a v a t i n g factor อะไรหรือเปล่า เช่นเบาหวานไขมันนะคะแล้วก็คอนโทรลความดันส่งตรวจตาแคลเซียมฟอสเฟตนี้มีบางรายงานว่ามันทําให้ในโรคนี้ทําให้แคลเซียมฟอสเฟตสูงได้าจาก Screening ส,ส่วนอย่างอื่นเรา Work Up ขึ้นกับว่าคนไข้มีอาการอะไรหรือเปล่านะคะการรักษาก็ไม่ได้มีการรักษาอะไรที่ชัดเจนก็เป็นการรักษา ตามคอมพิเคชันที่เกิดขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> คนไข้ควรจะต้องได้รับการตรวจตาเพื่อ Early Screening ว่าคนไข้มี Early r e t i n o p a t h y หรือเปล่านะคะและที่สำคัญเนื่องด้วย red, เ e สเซลมันก็จะมีความค่อนข้างที่จะแฟจาจแตกง่ายนั้นก็คือไม่ควรที่จะกิน Anti a n t i ี G ้คว u ก a n ลนตะคะต้องสั่งงดเลยนะคะห้ามกินยาที่ต้องห้ามก็คือเอนเซต แอสเพ i รินแอนตี้แคกลแนและที่สำคัญการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอะไรต่างๆที่มันจะต้องแบบคอนแทคหรือว่ากระแทกหรือใช้แรงดันก็ควรจะต้องงดเช่นกันนะคะอันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันเนาะแล้วก็เล Commendation ก็เป็น Lifestyle Modification l o w c a l c i u m Diet ตนะคะต่อไปโรคที่9นะคะ b e h e t d i s e a s e ตอนนี้เริ่มมืนกันแล้วใช่ไหมคะเโรค โรืที่9เบเช d i s ซี s e กลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผิดปกติของ Systemic i n f l r m m a t o r y v a s c u l i t i s ซึ่ง b a เชตเป็นโรคที่สามารถ INVOLVE ได้ทุกไซสของเวสเซลไม่ว่าจะเป็น Small, Medium, Large และ INVOLVE ได้ทั้ง Art e r ทเียและมีนาไซนะคะคนไข้ามาด้วยอะไรส่วนใหญ่มักจะมาด้วย RELAP ตัว a ัลลกับ g e n i t a l u u t e r นะคะร่วมกับอาการแสดงอย่างอื่น International c r i t e r i เทีเขาก็บอกว่าก็จะมีเรื่องของ a u r a u l c e r ที่ Recurrent ทั้งหมดอย่างน้อย3ครั้งใน12เดือนร่วมกับ อาการอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น r e เคลนต์เจนิท t ลอัลเซอมีเรื่องของตามีเรื่องของผิวหนังแล้วก็โพสติฟพาเธจีเทสนะคะก็เอาข้างบนบวกกับ2ข้อด้านล่างอย่างน้อยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้เราอาจจะดูเป็นรีว i s e ินเตอร์เนชั่นแนลไคลทีเรียนะคะเขาก็จะให้คะแนนถ้าเกิดเกิน4ีคะแนนก็จะ f a เวอรอาจจะเป็นเบเชต t นะคะก็ดูตามนี้ว่ามีเรื่องตาเรื่อง ออ l ่าลีชันเจนิท l ลลีชันไหมมีสกินลีชันซึ่งก็อาจจะเจอเป็นลักษณะ e n l i ไ e ทนะคะฟอเร l ูล่าร์นอฟอิคูล่าพาสตูหรือว่าเป็นแอคเน่ไลสวี g like, พีจีไลท์ o อมโบเฟส b บติสหรือพาสตูล่ารเอลซีวีนะคะก็ ลองมองหาดูนะคะการทำพาร์ทจีเทสก็คือโพซิทีฟเอา2มิลใน48ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นสกินลีชันที่อาจจะเจอก็รีคเลนออลลอร์แอนเจนิทออลเซอร์ al all all and นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเจนิทออลเซอร์เนี่ยลีชันมันมักจะใหญ่กว่าแล้วก็เจอ,อจำปริมาณของรอยโรคที่ค่อนข้างน้อยกว่า ขนาดใหญ่จำนวนน้อยและเพอร์ซิสอยู่ได้นานกว่าแล้วก็ที่สำคัญเวลาหายมีสกาดังนั้นเวลาถ้าเราซักประวัติไม่ได้ว่าคนไข้มี ent, รีเคอ e n เรนต์เจนิทัลออเซอร,อร์หรือเปล่าการตรวจร่างกายถ้าเราพบสกาก็อาจจะเป็นครูอย่างหนึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับรอยโรคในปากเพราะว่าออรออเซอร์ในโลกนี้จะไม่ค่อยทิ้ง ไม่ค่อยทิ้งสกาเท่าไหร่บางทีถ้าเราซักว่าคนไข้มี all ulcer แต่เราตรวจเราไม่มีสกาอันนี้ก็อาจจะต้องเชื่อไว้ก่อนเหมือนกันนะคะ <c oughs> acne form ์มแปปูก็เหมือนสิวเลยก็ดูให้ดีว่าเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคนี้แล้วก็ en นะคะก็เป็น p พ n f u l s b c u t a n e s n o d u l e ที่ lower leg นะคะ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเป็น Systemic v a s c u l i t i ติดดังนั้นโรคนี้มีความ Involved ได้ค่อนข้างหลายอร์แกนมากและออร์แกนที่ค่อนข้างเป็นสาเหตุของ Morbidity ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของตานะคะคนไข้จะมี Involved ได้หมดเลยเป็นแพนยู e i t i s ทั้ง แอนทีเลียโพสทีเลียแล้วก็มีเรื่องของ r เรติน v วัชคุล i ติสเคลาติติสได้หมดแต่ว่าตัวที่เป็น most characteristic finding ก็คือโพสทิเลียยูไอติสนะคะส่วนในเรื่องคาดิโอมีอะไรคาดิโอก็เหมือนกันนั่ก็เป็นเรื่องของ v วั c คุ i t i ิสอินโ v e ได้หมดก็เป็น c o ร์ร a r ลียอาร i ทรติได้รวมทั้งอาจจะเกิดไมโอคาร์ติสคาดิแอคอาร h y ทเมียได้เหมือนกันนะคะ หน้านี้เอามาสรุปให้ดูว่าอันนี้น้องๆทุกคนก็น่าจะได้ทอ่องอยู่แล้วว่าโรคไหนมีแอนทิเลียยออิติสโรคไหนมีโพสเลีย u ูออิติสซึ่งเบเชตกับซาคอยโดซิตก็เป็น2โรคที่ต้องท่องไหวนะคะว่าอินโวลได้ทั้งแอนทิเลียและโพสเลียยูเออิติส и н ф ชันที่อินโวลได้ทั้งแอนทิเลียและโพสที่เป็นแพน U ออิติสได้ก็จะมีหลกัหลกๆ3ตัวคือมีเฮอร์ปีสเอสวแล้วก็ทีบีนะคะ ต่อไป 8. Systemic amyloidosis นะคะอันนี้อาจารย์สุธีรพรพูดไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าจะขอเน้นย้ำว่า Systemic amyloidosis ที่ involve ในเรื่องของ cardiac disease ได้จะมีอยู่2กลุ่มก็คือเป็นเรื่องของ AL เป็น Primary amyloidosis ซึ่งเป็นตัวของ abnormal ของ fibril protein ตัว light chain นะคะกับอีกอันนึงก็คือเป็นความผิดปกติของ transthyretin ก็จะทำให้คนไข้ามาในเรื่อง autoimmune auto โซมอลโดมิเนนต์ซิสเ m มิกอะไมลอยด i s ิสและก็อาจจะเกิดเรื่องของซี s น s t e ซิสเ m มิกอะไมลอยดิสยีนชื่อยีนนี้ก็น่าจำนะคะก็มีคาเดียนะกอินวูเมนต์เนาะก็ซิสเ e มิกอะไมลอยด s i ิสก็เกิดจากแอบนอร์มอลเดโพ t ิชันของตัว ble, อินเซลลเบาลโปรตีนที่เรียกว่าอะไมลอยใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราเจอ AL a อะไมลอยด i s ิสเราก็ต้องมองหา secondary c a u s e ที่เป็น multiple myeloma เป็นหลัก หรืออาจจะเกิดจาก s o l i d ทูเมอก็ได้แต่เจอได้ไม่บ่อยเท่านะคะสกินไซด์ที่เจอมีอะไรบ้างก็จะมี Pur p พ r ร์เพใช่ไหมคะมีเพทิเคียมีเอ็ไครโมิตตามอวัยวะต่างๆเพราะว่าพวกนี้เกิดการมีอ m มอ o อยเดโพสิตตามเวสเซลก็จะเกิดแฟชวลิตี้ได้นะคะหรือถ้ามีอ m มอ o อ d เดโพสิตที่บริเวณหวัดเวสเซลที่ d e r ร์มของเนลเบดคนไข้ก็จะมาด้เรื่องของเนลเด ดิสโทฟีร่วมด้วยได้เหมือนกันนะคะอินฟิ r เตชันที่ผิวหนังก็จะตึงๆปิสเคโรโดโมอยเชงได้นะคะที่ตาก็จะมี p i n น h ์เพอร์เพใช่ไหมคะส่วนใหญ่เวลากระพริบตาเนาะแล้วก็บรเิเวณที่ไอจามเบ่งแรงดันสูงๆตรงนี้ก็จะเป็นทิชชู่ที่ค่อนข้างบางนะคะก็จะเกิดบิดได้ง่ายมี m a c โครกอสเซียได้นะคะแล้วก็จะมีโชเดอร์แพดตรงนี้นะคะ โชเดอร์แผ่นก็คือจะเป็น Enlargement ของบริเวณอ h น u l เลียโชเอล e m เมนของอ n นเทเลียโชเดอร์ตรงด้านหน้าเหมือนใส่เสื้อกรอดนะคะเพราะว่ามีการดิฟเฟอซิคของอะไมลอยที่บริเวณเพอริ i ะทิคูล่าสอบทิชูนะคะก็เรื่องของคาเดียกอินโว v เมนต์มีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นการเดโพ i ิชันใช่ไหมคะคนไข้จะมาด้วยเร s t r i c สติกที r คาเดโอเมลพาตี้นะคะแล้วก็อาจจะมีฮาร์ f เฟเลียมีอาริทเมียตามมาได้ เ e r m มาโตไมโอไซติสนะคะโรคนี้จะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีคาบสกินไซน์ในออโตอิมูนดีซีสก็สิ่งที่น้องจะเห็นในโรคนี้ก็จะมีเฮเลโอโทมนะคะมีคอตต้อนไซน์คอตต้อนแปปูโชไซน์มีไซน์ size, นะคะมีโฮสเตอร์ไซน์แล้วก็ที่มือก็จะมีเรื่อง p พ r i a n ย o กทีแรงเช i กเทเตียและ g ก็ cuticle นะคะ cuticle ก็จะดูเป็นแบบหยักๆนะคะแล้วก็มีแมคคันอีกแ Hand ่ร่วมด้วยเราได้แอกโรคนี้ตามโบฮานน์ปีเตอร์ไคลทเลียซึ่งไคลทีเลียในการวินิจฉัยก็มีสกินลีชันร่วมด้วยแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คนไข้เดอร์มาโตเมโอไซติสมีคายแอกอินเว v เมนต์แล้วอันนั้นถือว่าพัวพ่องนอติดทายนะคะก็มอร์ทัลิตี้ค่อนข้างสูงแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะอาจจะมีแอนตี RP, auto ้ p a u อ o a n t i อ o โตแที่โพซิทีฟร่วมด้วยในทางกับการถ้า DM ม e, ี SRP p o s i t i โพก็ต้องให้ระวังว่ามีคด d แอ c อินโวลเ m e n ์ร่วมด้วยนะคะซึ่งของ c a r d แอ c ซ i e ในโรคเดอร์ม o m โตเมลไซติก็จะเป็นเรื่องของเพ r ริคไ i ต i สนะคะเหมือนออโตอิมมูนทั่วไปแล้วก็มีเรื่องค d i โอเม p a t h ีร่วมด้วยนะคะต่อไปโรคที่6ก็ c อเ l e s t e r อลอ m มโบไแต่นี้เจอ เกิดจากอะไรก็ตามชื่อเลยก็มีการอมโบไลของตัวอะโทรมาตัส p l า q u นะคะอมโบไลไปในที่ต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วเซตติ้งที่มักจะเจอจะมี3มเซตติ้งหลักๆด้วยกันก็คือ1ก็คือตามหลังการทำคา์ดิแอคหรือว่าโครนารีแคทเทอร์ไลเซชันหรืออันแรกอันสุดท้ายอันที่3เนี่ยก็คือกะหลังการให้แอคคิวทอมโบไลติกทราปี y, หลังอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น MI ออย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการ โตรเอมโบไลมีพลาคที่มันดิสลับไปค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นคนไข้จะเกิดร้อยโรคหลังจากที่เกิดอีเวนต์ไม่นานประมาณชั่วโมงถึงในวันวันถัดมาแต่ว่าถ้าเป็นอีกเซ t ต i n งหนึ่งก็คือโพลองแอนติคแอ็กคูเลชันอย่างเช่นคนไข้ที่กินวารฟรรนมาน,น,นานๆรวมกับมีเรื่องอัลโทรสเคโรติกพลที่เป็นเป็นเป็น อันเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวยามค่อยๆไหลสิล่ด p l a ใช่ไหมคะแล้วพล a q ก็จะยุย่ยแล้วก็ประกอบกับก,บการมีเชียร s t r ตรสจากตัว a r t e r เ arterial flow มันก็จะทําให้พล a q มันไหลไปอุดได้นะคะก็อันนี้จะนานหน่อยก็จะประมาณ1-2เดือนนะคะหลังจากที่กินยาไปแล้วบางคนจะเรียก setting นี้ว่าเป็น warfarin b l u ทแต่จริงๆไม่จําเป็นว่าจะเกิดจากวอฟ f a r i อย่างเดียวอาจจะเป็นยาชนิดอื่นก็ได้ ที่เป็นกลุ่มที่เป็นแอนตี้คอร์กุลเลนซึ่งคลินิคอลแมนิเนิฟสเทชันก็โดยก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการอุดเส้นเลือดขนาดต่างๆเช่อนอาจจะเป็นลิวิโดวัคูลายเล e ติคูลาริสก็ได้นะคะหรือเป็นแกงกีนไซานสซิส หรือเป็นเอาเซอร์โนดูเพอร์เพล่าได้หมดเลยถามว่าจำเป็นจะต้องเป็นแต่ที่ปลายเท้าไหมโดยคอมมอนจะเป็นดิสทอลโลเวอร์เอ็กซิมิตี้แต่ถ้าเกิดหักพาร์กนั้นเป็นที่บริเวณเอลติกอาร์ตก็อาจจะเกิดที่อัปเปอร์เอ็กซิมิตี้ได้เช่นกันนะคะแบคอบซี่ก็จะเห็นเป็นเคลฟที่ลูเมนนะคะนี่ก็ตามรูปนะก็อันนี้ก็เป็นเคลฟคอเลสเตอรอลเคลฟจากการทำไบออปซีนะคะแล้วก็ที่ตาก็อาจจะทำให้มีการ อ,อุดของเวสเซลเลติโนอาร์ทรีได้ตรงนี้เราเรียกว่าฮอลเลนฮอ a ์ส plaque นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าจำเนะาะเพราะนั้นอย่าลืมนึกถึงคอเลสเตอรอลอมโบไลในเซตติ้งดังกล่าวคนไข้แคททำแคทใส่ส,สเตนคนไข้คาดิแอคเอ็มไอที่ได้รับทำโบไลติกหรือคนไข้ที่กินยาแอนตี Anti ้คอแกูลนต์นะคะต่อไปอเลอรแดนลอสซินโดมเป็นเรื่องที่โรคนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากแต่จะพูดแค่ว่า อ l l ล r ร์แดนลอสที่มีคา c ดกอิน v วลม n ์ก็จะเจอได้ประมาณ3 type ด้วยกันปกติจะมีประมาณ7 t y p ทนะคะก็จะมีอันที่เจอมี c a r d คา c ดกอิน v ว m e n t ได้กลุ่มแรกก็คือคลา s ส i c กับตัวไฮเปอร์โมบายไทยอันนี้จะเจอเอลติกรูดเดเลเทชันไม่ท่าว wow าสโพลาบตคัสปิดวาสโพลาบได้นะคะอีแอนก็คือเป็นวาสคูล่าไทอันนี้ก็จะเจอเอออารเทเรียลอนดูลิซึมได้มีเรื่องของลับเจอเวสเซลต่างๆได้นะคะ อิเลอร์แดนลอสเป็นความผิดปกติของตัวคอลลาเจนรวมทั้งเอนไซม์แล้วก็โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจนทั้งหมดดังนั้นเวสเซลหลอดเลือดเราก็มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบมันก็จะมีความสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้ก็คือห,หลักๆก็มีเอลติกรูทไดเลเทชันมีเรื่องของวาวที่มันรีเกอร์จิเตชันโพลับได้นะคะมีดิเซกอนุลิซึมได้ก็อาการแสดงก็ถ้าเป็นคลาสิกไทป์นะคะ สิ่งที่จะเจอเนื่องจากมันเป็นคอลลาเจนที่มันเสียไปใช่ไหมคะใครก็จะมีความยืดหยุ่นของผิวมากขึ้นก็จะมีลักษณะของจอย mobility ที่มากขึ้นนะคะมีเรื่องของ hyper extensibility ของสกินก็ดึงยืดได้นะคะแล้วก็เวลาเป็นแผลเนี่ยแผลมันก็จะไม่ค่อยชิดกันเหมือนปากปากแผลก็จะหย่อนก็จะเปิดกว้างออกก็จะเป็น w i d e n e atrophic scar นะคะตรว ตัวนี้แล้วก็จะมีเรื่องของกอลิน mm hmm. ก็คือลิ้นแตะที่ปลายจมูกได้แล้วก็ถ้าเป็น v a สค u ล a r ไทยก็จะเห็นเวสเซลผิวค่อนข้างบาง mm hmm. เห็นเป็นเวสเซลที่ชัดขึ้นนะคะ ก็ต่อไปโรคที่4ใกล้แล้วใกล้จบแล้วนะคะมาแฟนมาแฟนก็จะคล้ายๆกับโรคเมื่อกี้ใช่ไหมคะมาแฟนซินโดมเป็น AD นะคะมิวเทชันที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ f ฟิบิลิน1จีนแต่ว่าฟิบิลิน2ก็เจอได้แต่น้อยกว่าคาดียากอินโวล e เมนต์ก็ คล้ายๆกันกับโรคเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะสับสนกันอันนี้ก็มีไมโทว้าโพลแลกดิเกอร์เจติชันได้เอลติกรูตไดเลเทชันดิเซ c กเอลตาได้โดยส่วนใหญ่ถ้าเราเจอคนไข้ที่เป็นมาแฟนของท่าคาร์ดิโอเขาจะให้เป็นเบต้าบอกกับเอ e อินฮ b i ิเตอร์ช่วยช่วยป้องกันเอลติกรูตไดเลเทชันได้ใช่ไหมคะ ก็สกินเมนิเฟสเตชันจะมีแตกต่างนิดหน่อยจากของอีเลอร์แดนลอสนะคะคนไข้จะมีลักษณะที่พิคอลเฟสก็คือหน้ายาวมีมือยาวแขนยาวขายาวนะคะหน้ายาวมีเรื่องของจอยมอเบลิตี้ได้แล้วก็มีเรื่องของกระดูกที่ผิดปกติมีไค้โฟสโคลิโอซิสได้แล้วก็มีเอ็กเพกตัสเอ็กคาวาตุมได้นะคะแล้วก็เท้าก็จะมีแฟต มีแฟลตฟีดได้ที่ตาก็จะมีลักษณะสำคัญก็คือมีเอ็กโตเปียเลนติสนะคะก็คือเลนมี u p w a r ดการเลนมันเคลื่อนขึ้นข้างบนเวลาส่องตรวจตาข้างหน้าก็จะเห็นอย่างนี้นะคะก็เวลาตรวจนะคะก็จะมีการทำเป็น hand test นะคะก็ดูมีประวัติครอบครัวไหมมีแขนยาวกว่าขาเกิน1.05เท่ามีลักษณะลิสไซต์ตาไซมีการดึงนะคะมีสกินคุณตา้เป็นยังไงแล้วก็ ้มลงมาติดถึงพื้นอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งแล้วก็นับคะแนนตามที่เขียนนี้ก็ดูว่าเข้าไฮทีเรียหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของลิสต์สไซ์แล้วก็ตำสายนะคะอันนี้ก็เวลาเราทํามืออย่างดังรูปเนี้แลวนิ้วโป้งก็จะเลยขอบทาง l เทอรัลของตรงทางนิ้วก้อยออกมาอันนี้ก็นิ้วโป้งกับนิ้ว นิ้วก้อยก็จะสามารถอวล a p กันได้อันนี้เป็นอันที่เทียมให้ดูนะคะว่าอิเลอร์แดนลอกับมาแฟนมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงก็ได้กล่าวไปทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเลปท์ซินโด m มนะคะอันนี้ก็เป็นทางจีเนติกเหมือนกันเป็น AD เกิด m u วเทชันของ PTPN11 g ีนนะคะ PTPN11 จีนน้องๆจะคุ้นว่ามันก็คือความผิดปกติที่เกิดในหนูแนน ร่วมด้วยหนูแนนก็เป็นยีนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะบางอย่างนะคะที่จะเป็นลักษณะของความผิดปกติของ craniofacial dysmorphism um, กับตัวขด d อกดีเฟกท,ที่เป็นคล้ายๆกันกับเลบผัดได้นะก็ สกินทรายที่เจอได้ก็จะมีเลนติจีนนะคะซึ่งจะเจอได้ตั้งแต่เด็กนะคะก็จะเห็นเป็นฝอเยอะๆฝอยนี่จะเจออัปเปอร์เอ็กซ์ิมิตี้มากกว่าโลเวอร์นะคะแล้วก็คาเฟโอเล่แมคคู Mac oo, นะคะก็เป็นจุดบราวนิชแมคคูบราวนิชแพดเป็น เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีโเรเซตเอียมีออคูลา่าไฮเปอร์เทโลดิซึมก็จะเห็นว่าลักษณะบางอย่างก็จะดูคล้ายๆกับหนูแนนเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่ยีนที่ตัวเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้เอาให้ท่องก็ปเลบเพิร์ดก็ที่พูดไปทั้งหมดก็แปลว่ามันแปลว่าเสือเสือดาวใช่ไหมคะเลบเพิร์ดหรือเสือเสือ เสือดาวก็เป็นจุดๆใช่ไหมมีฝฟก็อาการต่างๆแล้วคนไข้ก็จะมี EKG ที่ผิดปกติได้เพราะถ้าเห็นคนไข้ที่คล้ายเสือแบบนี้ก็อย่าลืมรัน EKG ต่อไปคับบิ้งฟิงเกอร์นะคะ c u พ p i n g f i n g e r รจริงๆถามว่ามันเป็นซ้ายที่เจอจะต้องคิดถึงเรื่องของคา์ดโลจีไหมมันจริงๆมีหลายโรคที่เป็นกลุ่มอื่นด้วยก็อันดับแรกน้องต้องดูก่อนว่าคนไข้เป็น c u พปิ้งจริงๆหรือเปล่านะคะก็ดู a p p e ปิลนตรงปลายนิ้วก็จะนูนกว่าตรงข้อใช่ไหมคะคือถ้าเราดูทางด้านแลทัล a l เราก็จะวัดความกว้างของบริเวณดิสท a ล เผาเนี่ยค่อนข้างอันนี้คนปกติถ้าเป็นคนเป็น c l ั b b ิ้งฟิงเกอคือนิ้วปุ้มตรงปลายมันก็จะความยาวเยอะกว่าตรงข้อ DIP j o ีจอหรือว่าแชมลอดซ้ายก็คือทำมือแบบนี้คนปกติเราก็จะเห็นรูใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็น Clubbing รูนี้ก็จะหายไปหรืออีกอันก็คือเป็น l o บิบอลแองเกิลโรบิบอลแองเกิลก็คือวัดมุมเทียบระหว่าง p r x x m m l N n ลเนกับตัว n nail p l a t e ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติเนี่ยมันก็จะเป็น,นมุมประมาณ160องศาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลับบิงก็อาจจะเกิน180มันก็โค้งอย่างนี้ อีกอันคือ c ค r ร์ด Angle ิลคิร์ดแจะดูมุมที่บริเวณ DIP จอยนะคะคนปกติก็จะน้อยกว่า160แต่ว่าถ้าคนที่ผิดปกติก็จะเกิน160องศานี้ก็เป็นสายอย่างหนึ่งที่ช่วยบอกได้ปกติเวลาน้อง a p r r o c h h c u p b i n g Finger ส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น Unilateral กับ Bilateral ในกลุ่มที่เป็น Cardiology Abnormality เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นเรื่องของ Acquire Bilateral นะคะคนไข้มักจะเป็นสข้าง นะอันนี้ Acquired b i l ท t e r a l ไม่ได้เป็นจากคาดิโออย่างเดียวก็ยังมีเรื่องของพา m มอ a น y ด้วยเรื่องของ c a r d แอคด้วย GI แล้วก็ Metabolic ด้วยนะคะของทาง c a r d i o โลจีเนี่ยก็จะเจออยู่ใน2กลุ่มที่เจอ c u พ b i n g f i n g ก r ก็คือ Scianotic c o n g e n i t เ l h e a r ห Disease ดังนั้นอาจจะต้องฟัง Murmur, มอร์เช็ค o c h o หรือ Film c h ช s t X-ray ดูความผิดปกติแล้วก็ IE ก็อย่างที่พูดไปว่ามีสายอะไรบ้างนะคะก อันสุดท้ายนาะทีสุดท้ายก็แฟงซายแฟงซายหรือเราอาจจะเรียกว่า diagonale เ l o โ e c r e a s นะคะก็อันนี้เนี่ย มันเหมือนเป็นการเลตโฮสเปกทีฟย้อนหลังเอาคนไข้ที่เป็น MI และ stroke มาดูว่ามีแฝงสายหรือเปล่า mm hmm. เขาพบว่าคนไข้ที่เป็น MI แล้วมีแฝงสายเนี่ยจะทำให้ survival rate จะมี survival rate ที่ลดลงมีขาด a คลนเดทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มลิสตของการเกิดอินท่ากับ post operation ที่เป็นแบบเวลา คอมพิเคชันในช่วงหรือหลังการผ่าตัดนะคะส่วนในคนไข้สโตรกที่เอามารีวิวดูก็พบว่าสโตรกที่มีแฟงซายเนี่ยก็จะพบว่ามักจะเป็นคนที่อายุเยอะเป็น DM, Hypertension แล้วก็มีเรื่องของ นอนลาคูน่าอิสกิมิกสโตรกร่วมด้วยนะคะก็ ho, อย่างที่บอกไปว่ามันคือการเลทโฮสเปกทีฟถามว่าพาโทฟิซิโอลโลจีเกิดจากอะไรก็ยังอันเคลียร์อยู่ว่าจริงๆแล้วทำไมมันถึงเจอได้เยอะในคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเขาก็มีหลายงานวิจัยบางคนก็บอกว่าผัวบัตซ์ไพเพราะว่าเอหลบมันไม่มีเอ็นอาร์เทอรีหรือว่าเขาทำแบบออฟซีมาก็มีเรื่องของเอลัตินดีเจเน레이ชันนะคะมีแคลเซียมสกอร์ที่เยอะขึ้นจากการทำเอ็มไอเบรนดังนั้นมันก็ยังเป็น ข้อสรุปที่ยังอันเคลียว่าเกิดจากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นแฝงสายเนี่ยเราอาจจะต้องระวังว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของเอจจิ้งหรืออาร์เ o อร์ลอสเกิรติกโปรเซสหรือเปล่าสิ่งที่จะต้องแนะนําคนไข้ก็คือควรจะต้องไลฟ์สไตล์ม d ดิฟิเคชันแล้วก็แอดจัสพวกรีสแฟกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส MOKING รับ ออกกำลังกายแล้วก็คุณคอนโทรลเรื่อ DM, ension, ง DM Hypertension รวมทั้ง d y s l ล p i d e m i a ด้วยนะคะราอนี้สุดท้ายก็อยากจะบอกว่ามันก็ยังมีอีกหลายโรคเหมือนกันที่เรื่องของทางสกินแล้วก็คาร์ดิโอมีความเกี่ยวข้องกันนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือการที่เราสามารถรู้ว่าโรคอะไรทรายอะไรเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงคิวเทเนียสเบส i ฟิกทรายของโรคหัวใจอะไรเราอาจจะเป็นคนแรกที่การเป็นหมาที่วินิจฉัยโร หัวใจในกับคนไข้คนนั้นแล้วก็จะอาจจะช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะก็ค่ามนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็สามารถมองผิวหนังทะลุถึงหัวใจได้เลยนะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะจะกลับเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร